โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ชี้แจงการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ในวงเงินประมาณ3,200,000,000 บาทครับโดยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไปสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้เป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจำนวน 469,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้านงบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและวินัยการเงินการคลังของประเทศรวมถึงจะใช้จ่ายเงินงบประมาณและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายภาครัฐอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดครับนอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะต้องกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และวิสัยทัศน์ของประเทศโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่านอกจากการใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทุกมิติซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาในทุกด้านครับและเพื่อบรรเทาป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชนด้วยทีนี้ไปดูทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็อภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563นะคะโดยเห็นว่านโยบายที่หลายๆพรรคได้หาเสียงเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แล้วก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงต้องการให้รัฐบาลนั้นนำร่างพรบงบประมาณนี้กลับมาจัดทำใหม่ไม่เช่นนั้นไม่สามารถให้ความเห็นชอบได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแล้วก็การอภิปรายของผู้นำฝ่ายค้านกันค่ะผมขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลได้โปรดเข้าใจนะครับว่าหาว่าฝ่ายค้านตีหลวนนะฮะกันแกล้งให้พรบก็ประมาณนี้ซึ่งล่าช้าอยู่แล้วล่าช้าไปอีกนะเกิดความล่าช้าไปอีกแต่ผมด้วยความเคารพอ่านและศึกษางบประมาณที่ร่างกันขึ้นมานี้มีข้อบกพร่องมากผมก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเอากลับไปนะครับเอากลับไปเพื่อไปพิจารณาใหม่และนำมานะฮะโครงการทั้งหมดก็ลงพื้นที่ของท่านก็ลงหมดอ่ะมีไม่มีไม่ลงอ่ะจังหวัดท่านไม่มีอ่ะงบมานี่ไม่มีลงอ่ะลงทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้เลือกลงตามของใครเมื่อไหร่ล่ะทั้งหมดถึงมีภาคไงมีกลุ่มจังหวัดไงมีจังหวัดไงเห็นไหมทุกกระทรวงต้องมีแผนงานอย่างนี้ทั้งหมดเพราะถ้าทำโครงการมาเขาจะมีการตรวจสอบโดยสภาพัฒน์โดยนักงบมานโดยกิจการทั้งหมดทำโครงการขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลงกล่องไหนอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมพูดถึงงบบูรการงบยุทธศาสตร์ก็ทั้งหมดคือเงินก้อนเดียวกันทั้งนั้นแต่มันแตกรูปแตกร้านแยกเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนก็ไปทำให้ตรงนี้ถ้าไม่เขียนอย่างนี้นะไม่ทำงบประมาณใหม่แบบนี้เนี่ยมันก็แบบเดิมนะมันก็ทำมากทำน้อยตรงไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องพูดตรงนี้โอเคไหมจ๊ะจากนั้นค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายนะคะแต่ว่ากลับไปพูดถึงการได้มาของรัฐบาลก็เลยทำให้นายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ค่ะท้วงติ่งถึง2ครั้งนะคะว่าการอภิปรายเนี่ยไม่เข้าประเด็นแล้วก็ไม่เข้าเนื้อหาร่างพรบ งบประมาณทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องยืนยันว่าการอภิปรายชี้ให้เห็นว่าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วจะจัดทำร่างพรบ งบประมาณได้อย่างไรหากนายสุภชัยไม่ให้อภิปรายก็จะฟ้องร้องตามกฎหมายฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157ค่ะให้คุณผู้ชมไปฟังการอภิปรายในช่วงนี้ค่ะซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผ่านขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายท่านเสรีพิสุทธิ์ครับด้วยความเคารพนะครับ
ผมอยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของงบประมาณครับก็ผมกราบเรียนท่านผมฟังท่านมาหลายนาทีแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับครับขอให้เป็นแบบอย่างกับส.ส.รุ่นน้องเขานะครับเวลาวันนี้เราประชุมเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินก็ฉะนั้นเราต้องมาพูดถึงเนื้อหาของงบประมาณแผ่นดินว่าดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าท่านไล่ยาวมาตั้งหลายนาทีแล้วนะครับเชิญท่านเข้าเนื้อหาครับถ้าท่านไม่เข้าเนื้อหายังออกนอกเนื้อหาประเด็นงบประมาณอยู่ดิผมบอกท่านแล้วตั้งแต่ต้นผมไม่พูดถึงเนื้อหาถ้าท่านไม่พูดเรื่องงบประมาณท่านก็ควรจะนั่งลงแล้วครับผมพูดถึงว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่มีอำนาจที่จะรับมาด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อหาเหรอนะครับนะท่านไม่มีอำนาจนะถ้าไม่งั้นผมออกไปนี่ผมดำเนินคดีท่านทันทีนะก็ตามก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ผมอยากให้ท่านเข้าเนื้อหาเชิญครับเข้าเนื้อหาเชิญครับก็เป็นการเชื้อเฉือนเล็กน้อยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้าแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นไปด้วยดีนะครับสำหรับการอภิปรายผู้ชมครับทีนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นอีกประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะฝ่ายค้านเขาบอกว่ามาตรการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็งบประมาณที่จะลงไปเนี่ยมันน้อยเกินไปทำให้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยึด4หลักประการนะครับคือ1ตรงจุด2รวดเร็วทันการ3มาตรการชั่วคราวและ4โปร่งใสมีประสิทธิภาพครับไม่ใช่การออกมาแจกเงินแต่มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจภาพรวมนอกประเทศนั้นชะลอตัวครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันครับก็เห็นความจำเป็นนะครับเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมีการดำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อประคองเพื่อดูแลเศรษฐกิจไทยในภาวะเช่นนี้เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยด้วยนะให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับเหมือนที่ IMF ชี้เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้ลงทุนจากต่างประเทศด้วยว่าประเทศไทยมีการดูแลมีการจัดการกับปัญหาสอดคล้องกับสถานการณ์นะนี่ก็นำไปสู่ครับการที่รัฐบาลได้ออกชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ชุดมาตรการเศรษฐกิจผมเรียนว่าเราได้คิดอย่างรอบคอบและทุนปรึกษากันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ออกมาอย่างไร้เป้าหมายไม่ใช่ออกมาแจกเงินก่อนที่ในช่วงเย็นนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ สส.นราธิวาสพรรคประชาชาติอภิปรายถึงงบประมาณ 2,563 ว่าเน้นงบประมาณทหารเป็นหลักต่อไปนี้แก้ปัญหาจะเป็นการทหารนำการเมืองเพราะงบประมาณเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทรวงยุติธรรมได้รับนั้นน้อยมากรวมทั้งยังพาดพิงรัฐบาลว่าไม่ยอมทำให้เหตุการณ์สงบเพื่อจะได้จัดซื้ออาวุธเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงทันทีครับที่ไทยก็คงไม่ใช่เฉพาะใช้กำลังอย่างเดียวในการพัฒนาเพื่อให้ฝ่ายการเมืองเดินเข้าไปในพื้นที่ได้ถ้าถือแต่ปืนเข้าไปก็ไม่ไปแล้วครับแล้วก็คือปัญหาไปหาว่าไปสิทธิมนุษยชนอะไรเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นเข้าไปก็ต้องมีแผนการโครงการไปถูกว่าในตำบลต่างๆด้วยนะครับเพื่อจะมาปลอดภัยของเขาด้วยนะแต่ในโครงการพัฒนาแผนการใหญ่ๆนั้นอยู่ในหากที่สตจะต้องดูการหน่วยงานทั้งหมดที่มีอุปสรรคภาคใต้ทั้งหมดมีกรรมการมีคณะกรรมการกกตนะซึ่งเป็นขึ้นอยู่กับหน่วยงานหลายที่จะรวมตรงนั้นที่มีอุปสรรคทั้งหมดจะต้องประชุมร่วมกันแผนการทั้งหมดจะต้องวางแผนตรงนี้อะไรหนึ่งสองสามอะไรก่อนหลังนะครับทั้งหมดในตัวเราข้างหน้าวันนี้ใหญ่จะตัดเรียนว่าการแนวโน้มที่ลดลงเรื่องการสูญเสียนะครับแต่ผมก็ไม่พอใจนะคนเดียวผมไม่อยากสูญเสียใครทั้งสิ้นชีวิตใครใครก็รักแต่หน้าที่ของไทยก็เป็นหน้าที่ของไทยที่ต้องรับผิดชอบกันนะทหารตำรวจก็ต้องเสียสละ
สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 1:21 นครับซึ่งเวลาการอภิปรายที่กำหนดให้ส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลมีฝ่ายละ18ชั่วโมงรวม36ชั่วโมงตอนนี้ยังคงอยู่ในกรอบนะครับและบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นอย่างที่บอกไปมีการประท้วงเล็กน้อยและหากบรรยากาศการประชุมเป็นอย่างนี้คาดว่าการพิจารณางบประมาณจะสามารถจบได้ในเวลาไม่เกิน 20:00 ของวันที่19ตุลาคมจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระที่2ต่อไปส่วนในวันนี้จะมีการอภิปรายกันต่อนะครับเริ่มในเวลา 9:00 ครับ